มาต่อที่ข่าวองค์การอัยการปัสสนสูงสุดห่วมกองประสุมทางไก่กับกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นเพื่อปรึกษาหารือและบริหารความยุติธรรมอาญาในคงเขตอาซีแปซิฟิกซึ่งกองประสุมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้8กรกฎาคมที่กระทรวงยุติธรรมกองประสุมได้จัดขึ้นอยู่องค์การอัยการปัสสนสูงสุดโดยในโอกาสนี้ท่านบุญทันบุญทวิไลห้องหัวหน้าองค์การอัยการปัสสนสูงสุดได้แสดงความชมเชยที่กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่การจัดกองประชุมเกี่ยวกับการบริหารความยุติธรรมทางอาญาในคงเขตอาซีแปซิฟิกซึ่งเห็นว่ามีความสำคัญและมีผลประโยชน์หลายให้แก่องค์การอัยการปัสสนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นการยกระดับความรู้ของพนักงานอัยการปัสสนเกี่ยวกับการบริหารความยุติธรรมของอาญาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมกันนั้นในระยะที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ให้การช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางด้านงบประมาณการส่งศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญพนักงานวิชาการมาประจำอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสร้างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาปื้มคู่มือในขงเขตกฎหมายแพ่งการค้าเศรษฐกิจแห่งงานกฎหมายอาญาการดำเนินคดีแพ่งการดำเนินคดีอาญาการสืบสวนสอบสวนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมกฎหมายของสปป.ลาวพร้อมทั้งได้เอาปื้มที่เขียนสำเร็จแล้วลงไปเผยแพร่ฝึกอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศทั้งเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เวียกงานอัยการประชาชนแขนงการยุติธรรมและการสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายอยู่สปป.ลาวอย่างศักดิ์สิทธิ์เถื่อนละเก้า